สวัสดีค่ะลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้ค่ะมาแชร์วิธีทำเหรียญโปรยทานกล่องนมนะคะทำจากกระดาษแบบนี้จะใส่ได้ทั้งเหรียญบาทจนถึงเหรียญ10เลยนะคะเหรียญใหญ่ก็ใส่ได้เริ่มทำกันค่ะเราจะใช้กระดาษค่ะขนาด 7.5 คูณ11เซนนะคะ1ชิ้นเอาด้านสีขาวขึ้นค่ะเราจะมาร์กจุดกันก่อนค่ะเราจะมาร์กที่ 2.5 เซน5เซน 7.5 เซนแล้วก็10เซนค่ะแนวยาวด้านนี้นะคะเราก็จะมาร์กจุดเหมือนกันค่ะมาร์กที่ 2.5 เซน 5 เซน 6.5 เซนเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะใช้เหล็กปลายแหลมกรีดตามเส้นที่เราขีดไว้ให้เป็นรอยได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็พับแล้วรีดย้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะได้แบบนี้ตัดมุมนี้มุมเล็กๆตรงนี้ค่ะออกไปเลยแล้วก็ตัดตรงรอยนี้ค่ะนี่นะคะเราจะติดกาวตรงนี้นะคะเพื่อที่จะว่ามาปิดทับตรงนี้นะคะติดกาวค่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นตรงท้ายนี่ค่ะให้ดันปิดนะคะ1 2 3แล้วก็4ตรงนี้ก็ติดกาวค่ะกาวฟางเห็นไหมคะใส่เหรียญลงไปแล้วเราก็บีบค่ะมันก็จะเป็นมุมอัตโนมัตินะคะแบบนี้ติดกาวฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะได้แล้วค่ะกล่องนมต่อไปเราก็จะตกแต่งให้มันมียี่ห้อมีตรานะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นยี่ห้อลิปบอนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายมากเลยแล้วก็รักโลกด้วยนะคะกระดาษทุกเพื่อนๆก็หาเลือกลายที่สวยๆกันเอาเองนะคะเลือกกระดาษที่แข็งๆหน่อยโอเคคลิปนี้ก็ง่ายนะคะจบแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ